ราวที่ผ่านมาครับผมมันจะกระเทือนต่อสภาพจิตใจครอบครัวเรายังไงบ้างเรื่องราวที่ผ่านมาคือเรื่องที่อ๋อโอเคโอเคก็ผมก็ตกใจครับตกใจตอนที่รู้เรื่องเนี่ยผมอยู่ในห้องอัดไม่ได้เห็นข่าวมีน้องในทีมเนี่ยมาบอกผมว่าพี่เห็นหรือยังผมบอกให้เห็นอะไรก็เขาก็เอาข่าวเนี้ยมาให้ดูผมก็บอกว่าเออมันก็ไม่ได้พูดถึงพี่เลยนะสักนิดนึงผมไม่ได้รู้สึกว่ามีแม้แต่อะไรที่มันใบ้ใช่อย่างเงี้ยครับไม่มีเลยมีแต่แค่ผมว่าคอมเมนต์ที่คิดว่าเป็นผมอะไรอย่างงี้ก็ตกใจนิดหน่อยจริงๆเราเข้าไปดูมั้ยครับว่าตรงไหนคีย์เวิร์ดที่มันจะสื่อถึงเราถ้าให้ผมเข้าใจผมรู้สึกว่าแค่เอียงซ้ายครับซึ่งเพลงผมก็โยกซ้ายพอดีผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละมั้งที่ทำให้คิดว่าเป็นผมครับแต่ตอนแรกมันอาจจะแค่ไม่กี่คอมเมนต์พอมันเยอะขึ้นมันจะกระทบครอบครัวหรือรอบข้างไม่เลยของผมกับมากกี้จริงๆเป็นอะไรที่ชิลๆกันอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้มาต้องแบบเกิดอะไรขึ้นทำอะไรมันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นกันอยู่แล้วส่วนคนรอบข้างเพื่อนๆจริงๆแทบไม่มีใครถามผมเลยครับผมไปกินข้าวผมก็ตกใจเลยจนกระทั่งผมพูดขึ้นมาบอกเนี่ยเห็นล่าสุดหรือเปล่าที่เขาคิดว่าเป็นเขาก็ถึงค่อยพูดกันออกมาว่าเอออย่างงี้อย่างงี้ก็ใช่ได้คุยกับลักกี้ก็ได้ถามกับได้ได้คุยกันไหมว่าไม่เลยครับไม่เลยผมรู้สึกว่ามันเราเข้าใจกันดีแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราก็งงๆไปครับลักกี้เองก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมคุณน้องใครนะครับลักกี้เองก็ไม่ได้ว่าไม่ว่าเลยเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรผมก็เขาจะว่าอะไรเราเคยสงสัยไหมทำไมคนมองเราว่าเราเป็นภาพอะไรทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆคนที่เห็นจากคนมองเราแบบผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ก็ขอบคุณที่นึกถึงครับจะไม่นึกถึงแบบนี้นะแต่ว่าเราจะเดียวตลอดเวลาเนาะควรจะครับควรจะเรามีลูกมีเมียแล้วเราก็ควรจะครับคือแล้วก็ต้องมีแบบหมายความว่าจริงๆเราทำงานกลางคืนด้วยออกคอนเสิร์ตเงี้ยแล้วก็มีคนเข้าถึงตัวง่ายมากขึ้นมีคนที่เข้ามาผมว่ามันไม่ง่ายนะพี่เขาบล็อกตลอดเลยไม่ง่ายนะก็จะมีเวลาเล่นโชว์ก็ผมพยายามอัธยาศัยดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เพราะว่าผมอยากโชว์ให้รู้ว่าทุกคนมาดูทุกคนตั้งใจมาดูผมก็อยากโชว์ appreciation กลับไปว่าผมขอบคุณแบบที่เขาซัพพอร์ตเราแสดงว่าเราสามารถมองได้ว่าคนไหนเข้ามาแบบไหนอ๋อผมก็ไม่ค่อยรู้ครับพี่แต่ผมก็ไม่จากที่ผ่านมาก็แทบไม่มีเลยครับใช่และพี่บอกเองแบบสร้างความมั่นใจให้กับกี้ยังไงบ้างอ่ะพี่เรื่องความที่แบบทำงานกลางคืนด้วยมันต้องเจอแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้จริงๆมันเป็นอะไรที่พูดยากเหมือนกันแต่ผมว่าเราสองคนต้องอันแรกเลยต้องเชื่อมั่นในตัวของเรากันเองไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีความไว้ใจมันจะไม่มีความสุขครับคนหนึ่งก็จะต้องมานั่งกังวลมานั่งระแวงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันต้องเริ่มจากที่เราสองคนก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติมันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นก็ค่อยว่ากันกันไปแสดงว่ามันเป็นปีเอ็นเซอรี่ที่น่าจดจำที่สุดเป็นครับผมเพราะมันเป็นเอ็นเซอรี่พอดีครับก็แต่งงาน5ปีถ้าตั้งแต่รู้จักกันก็8ปีครับเยอะมากนะคะเขาเป็นคนข้างรักมากก็เขาพูดอย่างนั้นนะครับก็น่าหลงดูจากรอยสักก็น่าจะหลงจริงๆคนหลงภรรยามากขนาดผมว่าผมไม่รู้ว่าคนจะใช้คำว่าหลงหรือเปล่าแต่แบบว่าผมขอบคุณที่มีเขาในชีวิตละกันผมรู้สึกว่าผมเลือกถูกคนครับไม่มีแน่นอนโอเคครับขอบคุณครับ